จุดยืนมีอย่างนี้ครับมีลุงไม่มีเราและมีเราไม่มีลุงดูที่สามญาตินิทาวันนี้สิดูสิว่าพรรคก้าวไกลโดดเดี่ยวหรือเปล่าพรรคนี้มันงบน้อยและเปลี่ยนจากไอ้ความงบน้อยของมันเนี่ยให้กลายเป็นจุดแข็งงบน้อยก็พอไม่รับทั้งทุนจีนเทาและทุนไทยเทาว้ายที่ผ่านมาเขาคิดว่าเขาเหยียบเราให้จมดินเขาไม่รู้เลยว่าเราคือเมล็ดพันธุ์ที่ตายสิบเกิดแสนเขาไม่รู้ว่าเขาเสียดอกไม้ที่สวยงามอย่างคุณธนาธรคุณปิยบุตรคุณช่อพนิกาแต่เขาไม่สามารถหยุดและดูใบไม้ผลิได้ครับพี่น้องครับจุดยืนพรรคเราชัดเจนครับตรงปกแน่นอนเลือกแบบไหนได้แบบนั้นจุดยืนมีอย่างนี้ครับมีลุงไม่มีเราและมีเราไม่มีลุงหน้าที่ของพรรคการเมืองก็คือบอกความฝันบอกประเทศไทยที่เราอยากจะสร้างให้กับประชาชนฟังถ้าประชาชนต้องการประเทศไทยแบบนี้จ้างพวกเราไปทำงานหน่อยจ้างพรรคก้าวไกลไปทำงานหน่อยกากบาทให้พรรคก้าวไกลเข้าไปสร้างสังคมไทยแบบนี้ผลงาน4ปีมันพูดชัดสนามเดียวกันเงื่อนไขเดียวกันปอนต่อปอนช่วงเวลาเดียวกันพรรคก้าวไกลพิสูจน์แล้วว่าทำงานในสภาโดดเด่นเหนือกว่าพรรคการเมืองอื่นดังนั้นถ้าอนาคตใหม่62ถูกปรามาสว่าทำไม่ได้แต่ยังทำผลงานได้เยอะขนาดนี้ลองคิดดูสิครับว่าก้าวไกล66ที่พร้อมกว่าอนาคตใหม่62จะทำได้ดีขนาดไหนสุดโต่งคือมุมมองถ้าอยากให้ประเทศไทยไปไกลไปสู่ความเจริญก้าวหน้าพาประเทศไทยไปไกลกว่านี้ถูกมองว่าสุดโต่งไปว่าคนที่พูดคำนั้นมันล้าหลังยืนจากตรงนู้นแล้วมองพวกเราครับเคยได้ยินไหมครับรัฐสวัสดิการทำไม่ได้หรอกไม่มีเงินพอหรอกใช่ไหมครับผมบอกว่าโจทย์ใหญ่ไม่ได้เริ่มต้นว่าทำได้หรือทำไม่ได้โจทย์ข้อที่หนึ่งคือจะทำหรือไม่ทำมีเจตจำนงมากพอหรือเปล่าที่จะทำหรือไม่ทำพรรคก้าวไกลจะไปแก้ปัญหาที่ต้นตอนี้จะทำไม่ถูกโดดเดียวพรรคโน้นพรรคนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวโดดเดียวพรรคก้าวไกลไม่ร่วมกับพรรคก้าวไกลเป็นกังวลหรือเปล่าจะโดดเดียวเขาบอกว่าเดี๋ยวพรรคก้าวไกลจะโดดเดียวนะไปปรับโครงสร้างโน่นนี่ไปชนกับปัญหาที่ต้นตอเดี๋ยวจะโดดเดียวผมบอกว่าไม่เห็นโดดเดียวเลยดูที่สามญาตินิทาวันนี้สิดูสิว่าพรรคก้าวไกลโดดเดี่ยวหรือเปล่า